สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการรดน้ำใส่ปุ๋ยและให้ฮอร์โมนทางใบนะครับเพื่อให้ติดลูกเยอะๆเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาจนถึงออกช่อพฤศจิกาบางทีก็ออกแล้วช่วงนี้ผมเปลี่ยนจากปุ๋ยสูตร15 3ตัวมาใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24แทนใส่เดือนละ2ครั้งให้ลดน้ำเยอะๆทุกวันมะยงชิดชอบน้ำครับเพราะปี54น้ำท่วมที่ต้นเกือบ1เดือนพอน้ำลดมะยงชิดออกช่อและติดลูกเยอะมากก็เลยรู้ว่ามันชอบน้ำผมก็ลดมาตลอดทุกปีแล้วก็ออกช่อทุกปีเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทางใบบางปีก็ไม่ติดลูกเลยแต่พอมาฉีดฮอร์โมนทางใบรู้สึกว่าติดลูกเยอะก็เลยฉีดมาตลอดผมใช้ฮอร์โมนสูตร16 16 16ฉีดเดือนละ2ครั้งแล้วก็มาฉีดตอนแทงช่อตุ่มตาเล็กๆถ้าหัวไม่ขีดอีก1ครั้งและก่อนช่อจะบานอีกครั้งหนึ่งครับฮอร์โมนไม่ต้องใส่เยอะเกินนะครับฉีดก็ไม่ต้องจี้มากและให้ฉีดตอนเช้าเช้าพอช่อเริ่มบานก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอให้เห็นลูกเท่าหัวไม่ขีดไฟก่อนก็ให้ฉีดฮอร์โมนทางใบอีกหนึ่งครั้งและลดน้ำตามปกติรับรองว่าติดลูกเยอะแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ